คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยคำปล่อยพระเจ้าบ่ต้องการเอเมนไหมครับพี่น้องไม่ต้องปล่อยนะไม่ต้องไปรักษามันไว้นะเอาคำอวยพรใส่ลงไปเยอะๆเอเมนไหมครับก่อนก็จะอ้าปากกำลังจะปล่อยอยู่บอกโอ้ยพระเจ้าอวยพรเจ้าเด้อเอเมนไหมครับเราจะมีโอกาสได้มาดูพระเจ้าด้วยกันครับในพระธรรมลูกาบทที่1นะครับข้อ46ถึง50นะครับพี่น้องมีพระคัมภีร์อยู่ในมือถือนะครับพี่น้องเราเปิดด้วยกันนะครับหรือพี่น้องที่มีพระคัมภีร์เป็นเล่มก็ดีนะครับพี่น้องสามารถเปิดได้นะครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับอย่างที่พี่น้องกำลังจะเปิดดูก็อยากจะมีโอกาสได้ต้อนรับสำหรับพี่น้องที่มาเป็นครั้งแรกพี่น้องที่มาเป็นครั้งแรกลุกขึ้นยืนสักนิดหนึ่งครับเราจะได้ปรบมือต้อนรับท่านเจอเลยครับมีพี่พบนะครับแล้วก็มีด้านนี้ด้วยนะครับพี่น้องเราปรบมือต้อนรับพี่น้องของเราที่มาครั้งแรกด้วยกันขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็ขอเชิญในสัปดาห์ต่อไปด้วยนะครับมาร่วมด้วยกันนะครับถ้าเราพบแล้วเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติกับพระคำพระเจ้าแล้วครับแล้วก็เราจะมีการได้พี่น้องจะอ่านสลับกับผมนะครับลองดูว่าใครจะเสียงดังกว่ากันนะครับผมเสียงเดียวแต่มีไมโครโฟนอาจจะดังกว่าพี่น้องลูกาบทที่1ข้อ46นะครับถึง50ข้อ46กล่าวว่านางมารีจึงว่าจิตใจของข้าพเจ้าก็ยกย่องพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงห่วงใยฐานะอันยากต่ำแห่งทาสีของพระองค์เพราะนั่นแหละตั้งแต่นี้ไปคนทุกชั่วอายุจะเรียกข้าพเจ้าว่าผาสุกพระกรุณาของพระองค์มีแก่บรรดาผู้ยำเกรงพระองค์ชั่วอายุทุกชั่วอายุสืบไปให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระบิดาที่รักขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นคู่มือแห่งชีวิตของเราทั้งหลายขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับถ้อยคำที่มีฤทธิ์เดชขอบคุณพระเจ้าสำหรับถ้อยคำแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตขอบคุณพระเจ้าสำหรับถ้อยคำที่จะหนุนจิตชูใจเราขอบคุณพระเจ้าถ้อยคำที่จะเยียวยารักษาใจเราขอบพระคุณพระเจ้าถ้อยคำนี้จะเป็นน้ำนมที่หล่อเลี้ยงทำให้เราเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้ทรงไถ่เราบนไม้กางเขนขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ได้ทรงสอนเราเป็นครูของเราเพื่อจะเปิดเผยความจริงในพระเยซูคริสต์ให้กับเราได้รู้และเติบโตขึ้นในพระองค์ขอพระวิญญาณของพระเจ้าได้เปิดเผยข้อล้ำลึกของพระเจ้าและหนุนจิตชูใจกระทำกิจของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเราขอมอบเวลาต่อไปไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักครับในพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้พูดถึงการมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์ในพระบทแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรามีโอกาสได้เห็นถึงความเป็นจริงตามพระสัญญาของพระเจ้าในพระธรรมอิสยาห์และผู้เผยพระชนะมีคาก็ได้กล่าวไว้ว่าพระเมสสิยาห์นั้นจะมาบังเกิดที่บ้านเบธเลเฮมคือพระเยซูคริสต์พระองค์จึงเป็นเหมือนของขวัญสำหรับคริสต์มาสพระองค์จึงเป็นของขวัญที่แท้จริงสำหรับคริสต์มาสเราหลายคนอาจจะอยากจะได้ของขวัญที่มีคุณค่าแต่เราอาจจะลืมไปว่าของขวัญที่มีคุณค่านั้นไม่ได้เป็นสิ่งของในโลกนี้แต่คือองค์พระเยซูคริสต์หลังจากที่นางมารีเองได้ฟังถ้อยคำการสื่อสารจากทูตสวรรค์ที่ว่าเธอจะประสูติเธอจะตั้งครรภ์และประสูติบุตรชายนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าเยซูเธอก็สงสัยแล้วก็แปลกใจว่าเอ๊ะเธอจะไม่ได้แต่งงานจะสามารถมีลูกได้อย่างไรแต่เธอเองก็ตอบสนองพระเจ้า
ว่าขอให้เป็นไปตามที่พระเจ้าตรัสหรือตามพระประสงค์ของพระเจ้าหลังจากนั้นเธอก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเซคาริยาและนางเอลิซาเบธซึ่งเป็นญาติของเธอในขณะที่เธอกำลังไปนั้นนะครับและเมื่อมีโอกาสได้เจอเอลิซาเบธที่เอลิซาเบธเองก็ตั้งท้องแล้วก็คือยอนเองที่อยู่ในท้องของนางเอลิซาเบธเองเมื่อได้ยินเสียงของนางมารีได้พูดกับเอลิซาเบธยอนเองที่อยู่ในท้องนั้นก็ตื่นเต้นหมายว่าพูดภาษาบ้านเราก็คือเด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยตื่นเต้นอาจจะถีบผนังท้องนะครับหรือจนนางเอลิซาเบธเนี่ยรู้เลยว่าโอ้โหเนี่ยลูกของเธอที่อยู่ในท้องที่เธอเองนั้นก็ไม่มีลูกมาก่อนและยอนเองก็เกิดด้วยสิ่งที่พระเจ้าได้พูดไว้หลังจากนั้นยอนเองที่อยู่ในท้องก็ตื่นเต้นนะครับจนนางเอลิซาเบธก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยลูกในท้องของเธอก็ยังรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหตื่นเต้นกับข่าวดีนี้กับข่าวประเสริฐนี้ข่าวดีนั้นก็คืออะไรข่าวดีนั้นก็คือว่านางมารีเนี่ยพระเจ้าได้ทรงโปรดปรานเธอและเธอก็จะมีองค์พระเยซูคริสต์นี่คือสิ่งที่คนรอบข้างตื่นเต้นยอนก็ตื่นเต้นนางเอลิซาเบธก็ตื่นเต้นนะครับแล้วนางมารีเนี่ยก็เลยมีโอกาสได้แสดงความตื่นเต้นหรือความดีใจหรือความรู้สึกอิ่มเอิบใจนะครับด้วยบทเพลงออกมาเป็นบทเพลงแห่งการสรรเสริญเป็นบทเพลงของนางมารีแต่พี่น้องสิ่งที่เราเองสามารถเรียนรู้จากตรงนี้ก็คือเนื้อเพลงสาระของเพลงเป็นสิ่งที่เราจะมีโอกาสได้มาเรียนรู้ด้วยกันว่านางมารีนั้นได้ร้องเพลงออกมาด้วยความชื่นชมยินดีและด้วยใจที่แบบโอ้โหอิ่มเอิบใจที่เธอเองนั้นได้รับการโปรดปรานจากพระเจ้านะครับวันนี้จึงอยากจะให้หัวข้อคำเทศนาในวันนี้ว่าขยายของขวัญให้ใหญ่ขึ้นความหมายก็คือขยายพระเยซูให้ใหญ่ขึ้นเอเมนไหมครับขยายพระเยซูในชีวิตของเราให้ใหญ่ขึ้นโดยเรียนรู้จากนางมารีบทเพลงของเธอในวันนี้ว่าเราจะขยายพระเยซูให้ใหญ่ขึ้นในชีวิตของเราได้อย่างไรนะครับข้อที่46นางมารีจึงว่าพี่น้องดูตามไปนะครับจิตใจของข้าพเจ้าก็ยกย่องพระเจ้าและวิญญาณของข้าพเจ้าก็เกิดความยินดีในพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าพี่น้องประการที่หนึ่งก็คือการที่เราจะขยายองค์พระเยซูคริสต์ให้ใหญ่ขึ้นก็คือเราเองต้องมีจิตใจในการยกย่องการงานของพระเจ้าจิตใจที่ยกย่องในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของนางมารีที่เป็นแบบอย่างและหนุนใจเราในการที่เธอได้ร้องเพลงออกมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะนำมาหนุนใจเราได้นะครับทุกครั้งที่เราเองพูดออกไปน่าจะเป็นคำแห่งการยกย่องคำแห่งการอวยพรคำแห่งการที่ทำให้คนที่อยู่ข้างกายเรานั้นได้รับกำลังใจเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้เพราะสิ่งที่มันออกมาจากปากก็ออกมาจากใจอะไรที่เราคิดอยู่ในใจเราก็จะพูดออกมาดังนั้นเราเองจะสามารถเรียนรู้ได้ว่าคนนั้นจดจ่อสนใจให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรดูที่คำพูดของเขาถ้าเขาสนใจเรื่องกีฬาพี่น้องก็จะสังเกตได้ว่าโอ้โหก็จะมีแต่กีฬาซึ่งกีฬาก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่เรากำลังสามารถที่จะรู้ได้ว่าจิตใจของเขาที่กำลังจดจ่ออยู่เนี่ยเรื่องกีฬา
แต่ถ้าเราเองนะครับอยู่ใกล้อะไรเราก็จะคิดถึงสิ่งนั้นให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นดังนั้นถ้าเราเนี่ยอยู่ใกล้พระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าคุ้นคิดกับพระเจ้าจดจ่อกับถ้อยคำของพระเจ้าสิ่งที่มันจะออกมาจากปากของเราเราก็จะขยายถ้อยคำของพระเจ้าเราก็จะขยายพระเจ้าเยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเองจดจ่ออยู่ปัญหาหมกมุ่นอยู่กับปัญหากลับไปกลับมาอยู่กับปัญหาเราก็ขยายปัญหาใหญ่ขึ้นเอาพี่น้องเลือกเอาพี่น้องจะขยายปัญหาหรือขยายพระเจ้าครับถ้าเราขยายปัญหามันก็ใหญ่ขึ้นเราก็ยิ่งเล็กลงจนในที่สุดเราดูเหมือนไม่มีกำลังที่จะสามารถต่อสู้ปัญหาได้เลยแต่ถ้าเราเองขยายพระเจ้าใหญ่ขึ้นในชีวิตของเรานะครับทุกเรื่องเลยพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราเรียนรู้จากถ้อยคำของพระเจ้าวันนี้คือเราต้องขยายพระเจ้าให้ใหญ่ขึ้นยกย่องพระเจ้าแล้วเราจะยกย่องพระเจ้ายังไงล่ะไม่ยากเลยพี่น้องง่ายมากถ้าเราไม่รู้จะพูดเลยเราดูจากถ้อยคำของพระเจ้าว่าการที่เราจะยกย่องพระเจ้าคือเราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าแทนที่เราจะมองดินเราก็มองดูที่ฟ้าเอเมนไหมครับมองที่ฟ้าไม่ใช่ดูก้อนเมฆไม่ใช่มองดูฝุ่น PM 2.5 นะไม่ใช่แต่เรามองดูถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเอเมนไหมครับมองถึงสิ่งที่พระเจ้าเองประทานลมหายใจให้กับเราพระเจ้าประทานอากาศให้กับเราพระเจ้าประทานครอบครัวที่ดีให้กับเราพระเจ้าประทานบ้านให้กับเราพระเจ้าประทานสิ่งดีต่างๆให้กับเรานั่นคือถ้อยคำที่เราควรจะยกย่องพระเจ้าเอเมนไหมครับยกย่องพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นอย่างไรพระองค์ทรงเป็นความรักพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อัศจรรย์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ช่วยกู้คนของพระเจ้าตั้งแต่สมัยก่อนในอดีตไม่ว่าจะเป็นอับราฮัมไม่ว่าจะเป็นยาโคบไม่ว่าจะเป็นโมเสสไม่ว่าจะเป็นชนชาติอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นคนอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นคนในสมัยของพระเยซูไม่ว่าจะเป็นคนในสมัยแรกและแม้ในปัจจุบันพระองค์ก็ยังทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เสมอเอเมนไหมครับจริงอยู่สมัยนั้นอาจจะไม่ได้มีปัญหาเหมือนกับปัญหาที่เราเผชิญเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตเขาไม่ได้มีเครื่องบินเขาไม่ได้มีรถที่วิ่งรวดเร็วเหมือนสมัยของเราแต่สิ่งนั้นที่มันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนแต่ความช่วยกู้ของพระเจ้ายังไม่เคยเปลี่ยนพระองค์ยังช่วยกู้เราได้เสมอเอเมนไหมครับพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่นางมารีได้ยกย่องพระเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าก็ยกย่องพระเจ้าวิญญาณของข้าพเจ้าก็เปรมปีในความยินดีในพระเจ้านี่คือวิถีชีวิตของเราที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเอเมนไหมครับแต่คนเราอาจจะไม่ได้ดำเนินชีวิตแบบนี้เราอาจจะยกย่องสิ่งต่างๆในโลกนี้หลายคนอาจจะยกย่องความสำเร็จหลายคนอาจจะยกย่องชื่อเสียงหลายคนอาจจะยกย่องทรัพย์สินของหลายคนอาจจะยกย่องเงินเป็นเหมือนกับพระเจ้าแต่เราซึ่งเป็นลูกของพระองค์เรารู้ว่าสำคัญที่สุดไม่ใช่สิ่งของในโลกนี้แต่คือพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงพระคุณกับเราพระองค์ทรงประทานสิ่งดีให้กับเราโดยที่พระองค์เองนั้นไม่ได้ให้เราเองนั้นจ่ายราคาเลยอากาศที่เราหายใจก็เป็นของพระเจ้าทั้งสิ้นพี่น้องถ้าเราเทียบกับคนที่ไปนอนแล้วให้ออกซิเจนอยู่จะมีค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยพี่น้องต่อหนึ่งถังแต่เราเองสูดอากาศหายใจของพระเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้เรียกเอาใบเสร็จหรือเอาบินมาเรียกเก็บเราเลยเราเองต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟแต่พระเจ้าก็ไม่เคยเรียกเก็บค่าอากาศกับเราเลย
และที่สำคัญไปกว่านั้นเมื่อมนุษย์ล้มลงในความบาปพระองค์ก็ทรงมีแผนการที่ยอดเยี่ยมคือการไถ่มนุษย์ออกจากบาปสมัยก่อนคนจะได้รับการไถ่ก็คือเมื่อคนทำผิดคนอิสราเอลทำผิดก็เอาเพะเอาแกะเอานกพิราบแล้วก็คนเหล่านั้นก็ได้รับการไถ่หมายความว่าความบาปของเขาก็ได้รับการปกคลุมเพียงชั่วระยะเวลาอาจจะเป็น1ปีเลือดแพะช่วยให้เขาเองนั้นได้รับความชอบธรรมอยู่1ปีแต่พระเจ้าเองเป็นพระเจ้าที่รักเรามากกว่าสิ่งเหล่านั้นและพระองค์เองได้ให้พระเยซูมาเป็นพระเมสสโปดกหรือเป็นลูกแกะสำหรับชีวิตของเราเอเมนไหมครับและเลือดของพระเยซูคริสต์ที่ไถ่บนกางเขนนั้นทำให้เราเองชอบธรรมไม่ใช่เพียงแค่ปีเดียวแต่ชั่วนิรันดร์เอเมนไหมครับปรบมือให้กับพระเจ้าของเราด้วยกันนี่คือความซาบซึ้งความรักของพระเจ้าที่อยู่ในหัวใจเรานี่คือทำไมเราต้องเดินกับพระเจ้าทำไมเรารักในการวิถีชีวิตในการที่เราเดินกับพระเจ้าเพราะเราซาบซึ้งใจในพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเองรักเราขอบพระคุณพระเจ้าที่เราเองรักพระองค์เราก็ดำเนินชีวิตแบบนี้คือติดตามพระเจ้าถ้อยผ่านถ้อยคำพระเจ้าเราก็รับใช้พระเจ้าแบบนี้ในการประกาศเรื่องราวพระเจ้าส่งผ่านความรักของพระเจ้าในการยกย่องพระเจ้าผ่านชีวิตของเราถ้าเราเองดำเนินชีวิตที่สำแดงความรักของพระเจ้าแบบนี้บางครั้งเราอาจจะไม่ต้องพูดด้วยซ้ำไปเพราะเขาเห็นชีวิตของเรานี่จึงเป็นเหตุที่คริสเตียนต้องทำดีการทำดีของเราไม่ได้เพื่อที่เราจะไปสวรรค์แต่การทำดีของเราเพื่อคนจะเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนไหมครับเพื่อเขาจะเห็นชีวิตของเราแล้วบอกโอ้ยกย่องพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าเหมือนชีวิตของโยเซฟอะพี่น้องโยเซฟเองรับผิดชอบการงานอย่างยอดเยี่ยมในขณะที่อยู่บ้านโปติฟาโยเซฟก็รับผิดชอบหน้าที่การงานพระเจ้าก็อวยพรเจริญขึ้นเจริญขึ้นจนแม้แต่โปติฟาเองเนี่ยแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะอะไรครับโยเซฟรับผิดชอบอย่างดียอดเยี่ยมแม้โยเซฟเองถูกความอยุติธรรมจนได้ต้องไปอยู่ในเรือนจำโยเซฟเองก็ยังรับผิดชอบอย่างดียอดเยี่ยมจากคุกคนคุกที่อยู่ชั้นเลวกลายเป็นหัวหน้าคนที่อยู่ในนั่นพัสดีเขาพออกพอใจพระเจ้าก็อวยพรโยเซฟขึ้นมาพี่น้องนี่คือตัวอย่างของคนที่เขาเองดำเนินชีวิตที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตขอบคุณพระเจ้าที่คนเหล่านี้เองได้สำแดงชีวิตหนุนจิตชูใจเราและขอบพระคุณพระเจ้าที่เราเห็นได้ว่าชีวิตของโยเซฟเป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์ที่พระองค์เองนั้นพระองค์รับผิดชอบหน้าที่ในการไถ่ของพระองค์อย่างยอดเยี่ยมพระองค์เองรับผิดชอบอย่างดีที่สุดแม้นเจอความอยุติธรรมแม้นคนมากมายเองจับพระองค์ไปตรึงแต่พระองค์ก็ยินดีที่จะรับสิ่งเหล่านั้นและเพื่อที่พระองค์นั้นจะได้ไถ่ชีวิตของเรานี่คือแผนการของพระเจ้าที่พระเจ้าเองรักมนุษย์มากมายจนมีแผนการผ่านทางพระเยซูคริสต์ขอบพระคุณพระเจ้าจิตใจของเราจึงควรจะเป็นจิตใจที่ไงซาบซึ้งสิ่งที่พระเจ้ากระทำเพื่อเราพระองค์ทรงกระทำอะไรเพื่อเราพระองค์มีพระประสงค์ในชีวิตของเราอย่างไรพระองค์ทรงมีพระประสงค์ในชีวิตของเราที่ดียอดเยี่ยมพระองค์ปรารถนาอยากให้เราไปสู่การเกิดผลไปสู่ความสำเร็จไปสู่การอวยพรที่มาจากพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าที่วันหนึ่งเราจะเข้าใจในสิ่งเหล่านี้และเติบโตไปเรื่อยๆในศักดิ์ศรีของพระเจ้าเราก็จะเห็นการอวยพรนั้นสำแดงออกมากขึ้นและมากขึ้นในชีวิตของเราเอเมนไหมครับแต่ถ้าเราเองยังไม่เปลี่ยนความคิดค่านิยมทัศนคติของเราตามถ้อยคำของพระเจ้าพี่น้องเราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราเองคิดสิ่งที่อยู่ในใจของเราสิ่งที่เราเองพูดของเราคำพูดที่มันออกมา
วันนี้จึงอยากจะบอกว่าแทนที่เราจะพูดสิ่งที่มันไม่ใช่พระพรเราต้องเอาสิ่งดีที่พระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเราจากภายในนั้นพูดการอวยพรของพระเจ้าพูดยกย่องพระเจ้าพูดสรรเสริญพระเจ้าแล้วคนจะมีบทเพลงในการยกย่องพระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนไหมครับทำไมคริสตจักรของเราจึงมีบทเพลงหลังจากที่เรานมัสการเพลงต่างๆแล้วเนี่ยตอนท้ายเราจะมีเพลงจากใจเราร้องเพลงจากใจถวายพระเจ้าเป็นเพลงเป็นบทเพลงที่เรายกย่องพระเจ้าเป็นเพลงที่เราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเองนั้นกระทำสิ่งดีกับเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับลูกของเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับหลานของเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับการงานที่พระเจ้ายกชูเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสุขภาพเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับรถของเราที่พระเจ้าได้ประทานให้กับเราขอบคุณพระเจ้าที่เราเองนั้นเห็นความดีงามของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่แสนดีในชีวิตของเราเอเมนไหมครับพี่น้องคิดแบบเดียวกับผมไหมพระเจ้าแสนดีเอเมนไหมครับพระเจ้าแสนดีเอเมนไหมครับบอกคนที่อยู่ข้างพระเจ้าแสนดีพระเจ้าแสนดีตลอดเวลาไหมครับตลอดเวลาพระเจ้าทรงแสนดีตลอดเวลาพี่น้องมีสิ่งหนึ่งที่หลายครั้งที่เราจะต้องเปลี่ยนแนวคิดทุกครั้งที่ผมไปงานไว้อะไรจะมีประโยคนี้พระเจ้าประทานให้แล้วพระเจ้าก็เอาไปเสียจากพระธรรมโยบแล้วเราก็ใช้กันมาตลอดเลยพี่น้องพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้แล้วพระเจ้าก็เอาไปเสียมาจากบริบทตอนไหนมาจากบริบทตอนที่โยบเองนะครับถูกมารซาตานที่ขออนุญาตจากพระเจ้าเขาเองสูญเสียลูกเขาเองสูญเสียทรัพย์สินของนะครับสัตว์เลี้ยงไร่นามากมายนะครับแล้วเขาเองก็ต้องเจอนะครับเป็นฝีตั้งแต่กระหม่อมจนถึงฝ่าเท้าเขาเองตอนนั้นก็ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเหมือนพี่น้องหลายคนอาจจะเดินกับพระเจ้ามาสักระยะหนึ่งแล้วพี่น้องก็รู้สึกว่าทำไมสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นเมื่อเช้านะครับลูกชายก็พูดถึงมีผู้รับใช้บางท่านที่เขาเองนั้นประสบปัญหากับลูกเขาเองนั้นถูกทำมิดีมิร้ายจากคนที่ไม่ดีเขาก็รู้สึกว่าอะไรมันทำไมถึงเกิดขึ้นในขณะที่รับใช้พระเจ้าเนี่ยมันทำไมสิ่งนี้มันเกิดขึ้นพระเจ้าอนุญาตสิ่งนี้เกิดขึ้นเหรอพี่น้องที่รักครับจริงๆแล้วพระเจ้าทรงแสนดีพระเจ้าไม่ได้ให้ทำสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแน่อุบัติเหตุไม่ได้เกิดขึ้นมาจากพระเจ้าแน่ความเจ็บไข้ที่ป่วยไม่ได้มาจากพระเจ้าแน่สิ่งเลวร้ายไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าแสนดีแต่โยบตอนนั้นไม่เข้าใจแล้วก็โยบพูดออกมาบอกว่าข้าพเจ้าคลอดออกมาจากท้องแม่ตัวเปล่าพระเจ้าประทานให้แล้วข้าพเจ้าก็เอาไปเสียแล้วหลายคนก็หยิบตอนนี้เอามาใช้แค่ตอนเดียวโดยลืมไปว่าหลังจากที่โยบเองได้พูดกับพระเจ้าแล้วและพระเจ้าประทานความเข้าใจใหม่ให้กับเขาแล้วโยบเองก็ขับใจแล้วโยบก็บอกว่าข้าพเจ้าพูดในสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจและเมื่อโยบเองกลับใจพระเจ้าก็ไม่ได้ถือโทษเขาพระเจ้าให้เขาเองไปอธิษฐานเผื่อเพื่อนเขาที่ตัดสินเขาว่าเขาทำบาปและพระเจ้าเลยลงโทษเขาเห็นไหมครับพี่น้องหลักข้อเชื่อเนี่ยมีความสำคัญมากเลยไปตัดสินโยบว่าโยบทำบาปพระเจ้าจึงลงโทษเห็นไหมหลักข้อเชื่อผิดเขาไม่ได้คิดว่าพระเจ้าแสนดีเลยแต่เขาบอกว่าคนใดที่ทำบาปนะพระเจ้าจะจัดการพี่น้องพระเจ้าไม่ได้จัดการเราแล้วเพราะว่าพระเจ้าจัดการกับพระเยซูแล้วไม่ปรบมือเลยครับเนี่ย
หรือว่าอยากให้พระเจ้าจัดการพี่น้องพระเจ้าไม่ได้จัดการเราแล้วเพราะพระเจ้าจัดการกับพระเยซูไปเรียบร้อยแล้วเอเมนไหมครับพระเจ้าทรงแสนดีดังนั้นพี่น้องจะต้องหาคำใหม่มาแล้วมาใช้ในเหตุการณ์งานไว้อะไรเราจะไม่ใช้แล้วครับว่าพระเจ้าประทานให้แล้วพระเจ้าก็เอาไปเสียไม่ต้องใช้แล้วเพราะอะไรครับหลังจากนั้นพระเจ้าอวยพรโยบนี่สองเท่าเลยเอเมนไหมครับมีลูกเนี่ยสองเท่าและสวยด้วยสวยคนที่ในเมืองนั้นไม่มีใครสวยมากกว่าลูกของโยบผู้ชายก็หล่อมากเลยไม่มีใครสู้ลูกของโยบแสดงว่าพระเจ้าเห็นด้วยกับความสวยและความหล่อเอเมนไหมครับและไม่เพียงเท่านั้นนะพระเจ้าอวยพรนะครับทรัพย์สินต่างๆฝูงแพะแกะของเขาเนี่ยมากกว่าเดิมถึง2เท่าสมมติว่าเขามี 3,000 พระเจ้าเลยให้ 6,000 ตัววัวมี 3,000 คู่พระเจ้าให้เลย 6,000 คู่อันนี้ผมขยายคำว่า2เท่านะครับแต่ที่พระเจ้าไม่ได้ขยาย2เท่าก็คือภรรยา1เดียวเท่านั้นเอเมนมั้ยครับไม่โอ้โหอันนี้2เท่าไม่ได้เพราะพระเจ้าเองประสงค์อยากให้เราเองนั้นเป็นคนที่รักเดียวไม่มีใครเอเมนสักคนเลยอะรักเดียวใจเดียวเอเมนมั้ยครับรักพระเจ้าก็รักพระเจ้าไม่ใช่วันอาทิตย์เข้าโบสถ์ไปอีกวันหนึ่งโอ้ไปผูกข้อไม้ข้อมืออย่างดีเลยกับอะไรก็ไม่รู้ไม่ต้องไปเรามีพระเจ้าเดียวเอเมนมั้ยครับเราลำถวายพระเจ้าแต่เราไม่ต้องไปลำถวายอย่างอื่นนี่ว่ามีเสียงเอเมนก็จ้องกันยังเราลำถวายพระเจ้าเราไม่ต้องลำถวายอย่างอื่นเอเมนไหมครับยกย่องพระเจ้าของเราไม่ต้องไปยกย่องอย่างอื่นขยายพระเจ้าของเราถามว่าเอ๊ะไอ้ที่พระเจ้าบอกให้เราขยายพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าเป็นคนที่ขี้ใจน้อยเหรอไม่ใช่หลายคนเนี่ยโอ้พระเจ้าคงอยากจะให้เราขยายพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าอยากขยายมั้งฟังดีๆนะพี่น้องเราจะขยายพระเจ้าหรือไม่ขยายพระเจ้าพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่อยู่แล้วแต่ที่พระเจ้าต้องการให้เราขยายพระเจ้าเพราะว่ายิ่งเราขยายพระเจ้าใจของเราเนี่ยอยู่ที่พระองค์ไม่ได้อยู่ที่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่สถานการณ์รอบข้างจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าและผลประโยชน์ก็เกิดขึ้นกับเราเอเมนไหมครับมารีจึงบอกว่าข้าพเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าก็ยกย่องพระเจ้าจิตใจข้าพเจ้ายกย่องพระเจ้าจิตใจในที่นี้ไม่ได้หมายว่าใจที่มันเต้นตุบตับตุบตับตุบตับไม่ใช่จิตใจตรงนี้หมายถึงแนวคิดของเราหมายถึงความประสงค์ของเราหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกของเราหมายถึงความต้องการของเราว่าเราขยายพระเจ้าเอเมนไหมครับหมายก็ให้พระเจ้าเข้ามาในทุกพื้นที่ในความคิดของเราในอารมณ์ของเราในพื้นที่ทุกพื้นที่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับในการงานของเราในร้านค้าของเราในการเลี้ยงดูลูกหลานของเราในการรับใช้พระเจ้าของเราในการทำสิ่งดีต่างๆในชีวิตของเรานี่คือยกย่องพระเจ้านี่คือยกย่องพระเจ้านะครับเรามาดูพระคัมภีร์นะครับสักข้อหนึ่งนะครับยอห์นบทที่1ข้อ14พระวาทะได้ทรงมาเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงเราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาความหมายง่ายๆถ้าเราอยากจะรู้จักพระเจ้าดูที่พระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับถ้าเราอยากเห็นว่าพระเจ้าเป็นลักษณะอย่างไรดูที่พระเยซูคริสต์พระเยซูจะขยายพระเจ้าผ่านชีวิตของพระองค์ดังนั้นถ้าเราอยากรู้จักพระเจ้าดูที่พระเยซูคริสต์วันนี้ถ้าคริสต์มาสนี้เราจึงต้องขยายของขวัญขยายของขวัญขยายพระเยซูคริสต์นี่คือประการที่สองขยายพระเยซูคริสต์และการงานของพระองค์การไถ่ของพระองค์จดจ่ออยู่สิ่งนี้ทำไมเราต้องจดจ่ออยู่สิ่งนี้เพราะการที่เราเองซาบซึ้งในการไถ่ของพระเยซูคริสต์ทำให้ใจของเรานั้นเป็นใจที่ไม่ได้มองปัญหาไม่ได้โฟกัสอยู่ที่ตัวเอง
โดยใครโดยอะไรโดยอะไรที่ทำให้เราชอบทำโดยพระคุณของพระองค์หมายความอะไรครับหมายถึงความดีงามของพระเยซูคริสต์ที่ไถ่เราบนไม้กางเขนนั่นแหละทำให้เรากลายเป็นคนชอบธรรมบริสุทธิ์ปราศจากตำหนิไหลมนทินใดๆในสายตาของพระเจ้าเราจึงกลายเป็นคนที่ไม่ต้องทำบุญเราจึงไม่ต้องไปทำกฐินทอดพระป่าพูดเบาๆนิดนึงเราจึงไม่ต้องทำสิ่งต่างๆที่คนเขาไม่รู้จักพระเจ้าไปทำเพราะเรามีพระเยซูที่ทำให้เราสำเร็จแล้วเอเมนไหมครับปรบมือกับพระเยซูของเราด้วยกันนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจความจริงนี้และทำไมโอ้ยอาจารย์ทำไมอาจารย์ย้ำแต่เรื่องนี้ตลอดเลยเพราะพี่น้องจะได้หยั่งลากลึกลงไปมากขึ้นแล้วพี่น้องจะได้รู้ว่าด้วยกำลังของเราเนี่ยเราทำไม่ได้เรารับใช้พระเจ้าเพราะเรารักพระเจ้าไม่ใช่เพราะว่าโครงสร้างคริสตจักรไม่ใช่เพราะว่าต้องทำแต่ที่เราทำเพราะว่ารักพระเจ้าเอเมนไหมครับเรารักพระเจ้าเราซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าจำวันแรกที่เราเชื่อพระเจ้าได้ไหมบางคนอาจจะน้ำตาไหลบางคนอาจจะซึ้งใจในพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าสัมผัสใจเราน้องนี่คือความซาบซึ้งใจที่เรามีต่อพระเยซูคริสต์การประกาศข่าวประเสริฐเป็นเรื่องที่ดียอดเยี่ยมและเราต้องทำแต่ถ้าหากว่าเราทำโดยที่เราเองไม่ได้ประกาศพระเยซูไม่ได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ไม่ได้ทำสิ่งต่างๆที่เป็นการงานของพระเยซูพี่น้องบอกได้เลยว่าล้มเหลวเราจะล้มเหลวเลยเรียกว่ามันเปล่าประโยชน์ใช่เราอาจจะทำสิ่งดีให้กับคนชุมชนสังคมมากมายซึ่งเป็นเรื่องที่คนมากมายก็ทำแต่เราทำไปไกลกว่านั้นเพราะเราเองต้องการให้เขาได้รู้จักคำตอบของชีวิตและขยายพระเยซูคริสต์ให้มันใหญ่ขึ้นในชีวิตของเขาให้เขาได้รู้จากคำตอบที่แท้จริงให้เขารู้ว่าปัญหาที่เขามีอยู่พระเยซูคริสต์สามารถเป็นคำตอบของเขาได้เอเมนไหมครับนี่คือนางมารีจึงบอกว่าข้าพเจ้านั้นยกย่องพระเจ้าและเธอเองมีความยินดีในความรอดของพระเจ้าในชีวิตของเธอขอบพระคุณพระเจ้าที่สิ่งที่หมายว่าถ้าเกิดมันมาควักหัวใจเราออกไปได้พี่น้องสิ่งที่มันสามารถบ่งบอกหัวใจของเราได้เลือดนั้นไม่จะบอกว่าพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เรารักพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับนี่คือคนที่มีหัวใจแนวคิดทัศนคติมุมมองที่มีพระเยซูเป็นศูนย์กลางในชีวิตการที่เรามีพระเยซูเป็นศูนย์กลางในชีวิตในการรับใช้ในการดำเนินชีวิตในครอบครัวในการงานของเรามันเป็นไม่ใช่ทางเลือกแต่มันเป็นทางออกเดียวจริงๆพี่น้องสามีและภรรยาถ้าต่างคนต่างมีพระเยซูคริสต์ใช้เวลากับพระเยซูคริสต์ภรรยาก็ใช้เวลากับพระเยซูคริสต์เราจะมีปากเสียงกันน้อยลงเราจะทะเลาะกันน้อยลงถ้าในที่ทำงานต่างคนต่างรักพระเยซูซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าเราจะเรียนรู้จากการให้อภัยมากขึ้นเพราะพระเยซูเป็นคนที่เป็นผู้ที่ให้อภัยการงานของพระองค์นั้นให้โอกาสคนเสมอเราเห็นได้ตอนที่พระเยซูไปพบกับหญิงชาวซามาเรียที่บ่อน้ำเธอเป็นผู้หญิงที่มีสามีมาแล้วคนปัจจุบันเป็นคนที่ห้าแต่พระเยซูเองยังนั่งลงและเป็นพยานกับเธอพระองค์เห็นความสำคัญของคนต่างชาติเม้นพระองค์พูดบ่อยครั้งหลายครั้งว่าพระองค์มาเพื่อจะนำชนชาติอิสราเอลแต่พระองค์เองก็ยังให้เราเห็นว่าความรักของพระเจ้านั้นไปถึงคนต่างชาติด้วย
นี่คือความรักนี่คือการให้อภัยนี่คือหัวใจของพันธกิจของพระเยซูคริสต์การรับใช้ของเราเราจึงต้องให้พระองค์เข้ามาอยู่ในทุกพื้นที่ในการรับใช้ของเราหัวใจของเราต้องมีพระเยซูคริสต์หัวใจของเราต้องขยายพระเยซูคริสต์อย่าขยายตัวเราอย่าขยายแนวคิดของเราอย่าขยายมุมมองของเราขยายพระเยซูคริสต์ขยายถ้อยคำของพระเจ้าขยายของขวัญวันคริสต์มาสนี้คือพระเยซูคริสต์มากขึ้นและมากขึ้นในชีวิตของเราเอเมนไหมครับอย่างลากลึกในพระองค์พี่น้องอย่างลากลึกในพระองค์ให้พระองค์เป็นศูนย์กลางในการดำเนินชีวิตของเราประการที่3ครับขยายความเมตตาของพระเจ้าทำไมเธอพูดอย่างนั้นนางมารีเป็นหญิงสาวธรรมดาในหมู่บ้านเธอไม่ได้จบการศึกษาในเมืองแบบกรุงเยรูซาเล็มเธอเป็นหญิงชาวบ้านพูดง่ายๆเธอโนเนมอ่ะไม่มีใครรู้จักเลยแต่เธอกำลังได้รับโอกาสที่คนอื่นไม่ได้รับและการที่เธอเองตอบสนองพระเจ้าทำให้เธอเองได้รับการกล่าวขวัญถึงตลอดเลยตลอดเธอได้กลายเป็นมารดาของพระเยซูในฐานะพระองค์ทรงเป็นมนุษย์เธอตั้งท้องพระเยซู9เดือนและเธอยังมีโอกาสได้เลี้ยงดูพระเยซูในสภาพที่พระองค์ทรงเป็นมนุษย์และพระเยซูเองก็ยินดีที่อยู่ภายใต้การปกครองของเธอตลอด30ปีพี่น้องการเลี้ยงดูคนหนึ่งที่จะเติบโตเนี่ยไม่ใช่เรื่องของความสะดวกสบายยากลำบากแต่เธอก็เฝ้าเลี้ยงดูพระเยซูคริสต์จนเมื่ออายุ30ปีพระองค์จึงเริ่มออกทำพระราชกิจของพระองค์และหัวใจของเธอก็คงจะแตกสลายเมื่อพระเยซูเองไปที่ไม้กางเขนช่วงที่พระเยซูรับใช้พันธกิจของพระองค์เธอเป็นคนที่คอยสนับสนุนเธอคอยเป็นคนที่ดูแลพระเยซูอย่างดีหัวใจของความเป็นแม่เธอทำอย่างยอดเยี่ยมพระเยซูเองได้รับการดูแลจากนางมารีอย่างดีทำให้พระเยซูเองนั้นสามารถที่จะไปตามแผนการของพระเจ้าได้เธอซาบซึ้งใจว่านี่คือพระเมตตาของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเธอที่เธอเองเป็นคนธรรมดาธรรมดาแต่ได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในการทำสิ่งที่ไม่ธรรมดาเลยสิ่งที่เธอทำนั้นยอมรับนั้นคนในละแวกนั้นถ้ารู้ว่าเธอเองยังไม่เคยไปหลับนอนกับผู้ชายคนใดแต่เธอตั้งท้องขึ้นมาก็อาจจะมีเขาเรียกว่าเอาก้อนหินขว้างในสมัยของยิวแต่ขอบคุณพระเจ้าที่โยเซฟเองเขาเองก็ไม่ได้ถอนมั่นการงานของพระเจ้าจึงสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้เพราะนางมารีเองตอบสนองความเมตตาของพระเจ้าพี่น้องวันนี้เราเป็นคนหนึ่งไหมที่จะตอบสนองความเมตตาของพระเจ้าพระเจ้าเมตตาเราอย่างไรล่ะพระเจ้าเมตตาเราให้เราเองมีส่วนในแผนการของพระเจ้าพระเจ้าเมตตาเราที่เราเองได้รับความรอดก่อนคนในหมู่บ้านก่อนอีกหลายคนที่เขามีคุณสมบัติที่อาจจะมากกว่าเราแต่พระเจ้าเลือกเอาเราที่แบบเป็นคนที่โลกอาจจะรับไม่ได้แล้วให้เรามีโอกาสได้มารู้จักพระเยซูและเราก็ตอบสนองความเมตตาของพระเจ้า
โดยการให้พระเยซูคริสต์เข้ามาอยู่ในชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่เราตอบสนองความเมตตาของพระเจ้าและไม่เพียงแต่ความรอดที่พระเจ้าได้ให้กับเราเท่านั้นพระเจ้ายังให้เรามีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าการงานที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าทำไมผมถึงเรียกว่าเป็นการงานที่ยิ่งใหญ่พี่น้องอาณาจักรในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นอียิปต์กรีกโรมันหรือแม้แต่เปอร์เซียหรือแม้แต่อาณาจักรต่างๆในโลกนี้เราเห็นยอดขุนพลยอดทหารที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์นโปเลียนหลังจากนั้นอาณาจักรของเขาก็ล่มสลายไปแต่มีอาณาจักรหนึ่งที่มันไม่มีวันล่มสลายเลยก็คือคริสตจักรของพระเจ้าเอเมนไหมครับอาณาจักรของพระเจ้าที่เราร่วมใจกันทำอยู่ในขณะนี้ที่สิ่งที่เราลงแรงไปพระเจ้าไม่เคยลืมเลยเอเมนไหมครับและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่านี่คือการงานที่ยิ่งใหญ่มากพี่น้องนี่คือการลงทุนที่เราเองมีแต่กำไรและกำไรย้ำอีกครั้งว่านี่คือการลงทุนสิ่งที่อยู่ในโลกของเราเป็นเรี่ยวแรงของเราเป็นสิ่งที่เรามีเป็นสิ่งต่างๆที่เรามีและวันนั้นเราจะเก็บเกี่ยวสิ่งนี้ขอบคุณพระเจ้าไม่เพียงแต่รอวันนั้นที่เราจะเก็บเกี่ยวบำเหน็จของพระเจ้าแต่วันนี้เราจะเห็นการเก็บเกี่ยวที่คนมากมายได้ยินเรื่องราวพระเจ้าและชีวิตของเขาจากความโศกเศร้ากลายเป็นคนที่มีความยินดีจากคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยพระเยซูรักษาเขาให้เขาหายดีจากคนที่เขาเองนั้นขัดสนแต่กลายเป็นคนมั่งมีในพระเจ้าได้พี่น้องอย่างนี้จะไม่เรียกว่างานที่ยิ่งใหญ่จะเรียกว่างานอะไรครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้ากระทำและโปรดทรงเมตตาผ่านชีวิตของเรานี่เป็นสิ่งที่ผมเองก็ขอบคุณพระเจ้าที่ผมเองนั้นมีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าเหมือนกับพี่น้องที่อยู่ที่นี่ให้เราเองนั้นซาบซึ้งในความเมตตาของพระเจ้าให้เราเองนั้นทุ่มเทสุดกำลังของเราในการรับใช้พระเจ้าให้เราเองนั้นอย่าคิดว่าโอ้เราทำตามโครงสร้างเราทำสิ่งต่างๆแต่ให้เรารู้ว่าเรากำลังมอบถวายสิ่งนี้เพราะเห็นแก่ความเมตตาของพระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนไหมครับทำไมอาจารย์เปาโลถึงรับใช้พระเจ้าอย่างสุดกำลังสุดความคิดสุดทุกอย่างในชีวิตของท่านจนแม้แต่ลมหายใจสุดท้ายบุกเบิกงานของพระเจ้าเพราะอาจารย์เปาโลรู้ว่าพระเจ้าเมตตาอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลไม่ได้เป็นสาวกใน12คนแต่อาจารย์เปาโลเองนั้นซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าที่ว่าพระเจ้าทรงใช้พระเยซูได้เปิดเผยความจริงให้กับอาจารย์เปาโลมีโอกาสได้รู้จักความจริงของพระเจ้าและซาบซึ้งในความเมตตาของพระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกว่าอะไรข้าพระเจ้าเป็นคนบาปตัวเอนะข้าพเจ้าเป็นคนที่เล็กน้อยที่สุดในบรรดาอัครทูตนี่คือท่าทีของคนที่เห็นแก่ความเมตตาของพระเจ้าพระเยซูพระองค์ทรงตอบสนองสิ่งที่พระบิดาได้มอบหมายแผนการไถ่จึงสำเร็จในความเป็นมนุษย์พระเยซูไม่อยากไปกางเขนอาจจะมีบางส่วนเพราะพระองค์บอกว่าถ้าเป็นไปได้ขอจอกนี้เลื่อนออกไปเถอะอย่างไรก็ตามอย่าให้เป็นไปตามใจของข้าพระองค์ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ที่ทรงใช้พระองค์มานี่คือหัวใจของคนที่เห็นแก่ความเมตตาของพระเจ้าเราต้องมีหัวใจและขอบคุณพระเจ้าเราก็มีหัวใจนั้นเพราะเรามีหัวใจแบบนั้นหัวใจพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าการาเทียบทที่4ข้อ4ถึง5เป็นข้อสุดท้ายนะครับแต่เมื่อครบกำหนดแล้วพระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาประสูติจากสตรีเพศและทรงถือกำเนิดใต้ธรรมบัญญัติเพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตรประเด็นที่อยากจะย้ำในตรงนี้ก็คือพระเยซูมารับสภาพในฐานะของมนุษย์นั้นพระองค์เองอยู่ใต้ธรรมบัญญัติ
คำว่าใต้ธรรมบัญญัติหมายความว่าอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของการเรียกร้องให้ทำตามแล้วจะได้รับถ้าทำสิ่งนี้จะได้สิ่งนี้ทำความดีจะได้เก็บเกี่ยวความดีทำสิ่งไม่ดีก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งไม่ดีและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงทำได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แต่ถามว่าเราเองซึ่งเป็นมนุษย์ไม่สามารถจะทำได้ตามธรรมบัญญัติเพราะธรรมบัญญัติเรียกร้องให้เราทำเพื่อจะไปสู่ความชอบธรรมแต่พระเจ้าข่าวดีของพระองค์ก็คือพระองค์ให้พระคุณกับเราพระคุณคือพระเยซูทำเสร็จแล้วเรากลับไปรับเอาความดีงามของพระองค์แต่ถ้าเราอยู่ใต้ธรรมบัญญัติเราต้องทำเพื่อจะได้รับความรอดเราต้องทำเพื่อจะได้ความชอบธรรมเราต้องเชื่อฟังเราถึงจะรับการอวยพรเราถึงทำเพื่อเราเองนั้นจะรับการปลดปล่อยแต่ในพระคุณของพระเจ้าพระเยซูทำเสร็จสิ้นเราเข้าไปรับเอาเราได้ความดีของพระเจ้าเราได้รับการปลดปล่อยจากพระองค์เราได้รับสิ่งดีจากพระองค์ไม่ใช่เริ่มต้นที่ตัวเราแต่เริ่มต้นที่พระเยซูคริสต์เอเมนมั้ยครับเราจึงได้สิ่งนั้นนี่คือพระเยซูมาเพื่อให้เราเข้าใจว่าแม้นอยู่ในธรรมบัญญัติใต้ธรรมบัญญัติพระองค์ก็เป็นตัวแทนเป็นผู้ที่ทำให้กับเราจนเสร็จสิ้นเพื่อเราจะรับมรดกจากพระองค์ด้วยการเป็นลูกของพระองค์ผ่านสิ่งที่พระเยซูกระทำสำเร็จแล้วที่ไม้กางเขนเอเมนไหมครับคริสต์มาสนี้จึงเป็นคริสต์มาสที่เราต้องขยายของขวัญคือพระเยซูคริสต์ให้ใหญ่มากขึ้นในชีวิตของเราขยายในการดำเนินชีวิตขยายในการงานของเราขยายในความสัมพันธ์ในครอบครัวของเราขยายในชีวิตส่วนตัวของเราและให้พระองค์ทรงเข้ามาอยู่ในทุกพื้นที่ในชีวิตของเราและนั่นจะนำมาซึ่งสันติสุขความโปรดปรานความยินดีตลอดคริสต์มาสนี้ให้เรามีโอกาสได้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับ